ท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่บนสกายวอล์กหน้าเมืองกาญจนบุรีบริเวณนี้คือแม่น้ำแควใหญ่ถัดขึ้นไปก็คือถนนปากแพรกนะครับงั้นถ้าเผื่อคุณมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพลาดไม่ได้ต้องขึ้นมาบริเวณสกายวอล์กแห่งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทุกเสาร์อาทิตย์ผู้คนที่ขึ้นมาบริเวณสกายวอล์กนั้นจะเยอะมากสิ่งสำคัญที่จะขึ้นมาเที่ยวบริเวณสกายวอล์กนะครับ1ครับเรื่องของกระเป๋าคุณเอามาไม่ได้เอาไว้ที่รถเลยนะครับส่วนอื่นๆกล้องถ่ายภาพหรือจะเป็นเรื่องของมือถือเอาขึ้นมาได้นะครับแต่ขากล้องก็ไม่สามารถที่จะเอาขึ้นมาได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามบริเวณสกายวอล์กแห่งนี้ต้องบอกเลยว่าวิวทิวทัศน์บริเวณของแม่น้ำแควใหญ่นั้นสวยงามจริงๆนะครับเพราะว่าจะมีบ้านเรือนของผู้คนแล้วก็จะเห็นวัดด้านหนึ่งก็คือภูเขาแล้วคือบริเวณนี้ก็คือแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันเป็นต้นแม่น้ำแม่กลองครับน่าสนใจครับสกายวอล์กหน้าเมืองกาญจนบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเย้เย้มีของขวัญให้ท่านรองด้วยขวัญอะไรอ๋อขายกับตัวใครตัวไม่ใช่ว่างเปล่านะว่างไม่รู้ว่าโหลดได้เต็มเปล่าเมื่อวานใช่ไหมลองขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะนะครับมองพี่ก่อนไม่เป็นไรนิดหน่อยโอเคครับน่าจะแก้เอ็กโคมันจะไม่น่าซ่อมกล้องได้มันเลยก็ไม่ซ่อมแล้วเดินไปเลยบอกเลยสวนอะไรสวนอะไรสุพัฒน์บอกเบอร์ด้วยได้เลยนะครับทุเรียนจะแก่ตอนไหนเล่ามาประมาณเดือนพฤษภาพฤษภาเนาะใช่มันริดร้อนลูกคนอื่นเขาขณะเราอยู่บนสกายวอล์กของจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้คึกคักมากนะครับเป็นวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์จะขนาดไหนนะครับนี่ขนาดไม่ใช่วาเลนไทน์ยังคึกคักเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือความสนุกสนานครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับได้มาเที่ยวสกายวอล์กกาญจนบุรีแล้วก็ท่านจะได้ความสนุกสนานความบันเทิงนะครับสวยงามมากสวัสดีค่ะ1ณัชดาผูกพันนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานททสำนักงานกาญจนบุรีนะคะวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะมาเที่ยว
สกายวอล์กนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นแลนด์มาร์คค่ะที่น่าสนใจนะคะพอขึ้นมาท่านก็จะเห็นวิวแม่น้ำสองสีนะคะแม่น้ำแควใหญ่แล้วก็แม่น้ำแควน้อยตัดกันเลยค่ะ